สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเบลอยากจะมาอัดคลิปวิดีโออันนี้เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าวันนี้น้องเบลตื่นเต้นมากเลยและน้องเบลก็อยากให้ทุกคนได้รับชมด้วยวันนี้น้องเบลอยากจะมารีวิวชุดของน้องเบลที่จะรับปริญญานั่นเองค่ะคือไม่ใช่ชุดที่จะใส่กับชุดคุยนะคะคือจะใส่ที่ในวันซ้อมนั่นเองค่ะคือเป็นชุดให้คืนค่ะดูอุปกรณ์มันตรงนี้เมื่อกี้น้องเบงได้อัดคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปตัดต่อไม่ได้น้องเบงก็เลยมาอัดใหม่ค่ะก็เลยมาอัดที่ในแบบในห้องที่บ้านนี้เลยนะคะโอเคอันดับแรกน้องเบงจะมาให้ทุกคนรับชมนั่นคือเป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อที่น้องเบงสั่งนะคะสั่งตรงจากอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้องเบงเดินทางอยู่เพราะว่าน้องแป้งก็ไม่มีเวลาจะมาตัดเองคำจริงน้องแป้งก็ชอบที่ตัวเองตัดเองแล้วก็ใส่เองอย่างนี้ก็ได้มันก็จะโอเคหน่อยก็เพราะว่ามันจะพอดีกับตัวเราไงเพราะว่าตัวเราเล็กอย่างเงี้ยน้องแป้งสั่งตรงจากที่อินเทอร์เน็ตก็เป็นคนที่เชียงตุงนี่เป็นตัดเย็บเองนะคะอันนี้เป็นชุดไทคืนชุดไทคืนสิเนาะวันที่วันซ้อมนั้นเราจะได้ใส่ชุดพื้นเมืองของเรามันจะได้แบบดูดีหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้น้องแป้งก็สั่งที่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณแพงเหมือนกันนะคะชุดนี้สำหรับน้องแป้งคือแพงสุดแล้วแต่ว่าสำหรับที่ร้านอะคือต่ำสุดแล้วนะคะราคามันก็อยู่ที่ 160,000 จัดก็เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะแพงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็สวยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาตัดเองด้วยไงเนาะแล้วก็เดินทางอยู่แล้วก็ถ้าเรากลับมาแล้วน้องแม่ไปซื้อมาตัดเองก็ได้เนี่ยคือแบบไม่มีเวลาที่จะมาตัดเพราะว่าต้องทําคลิปแล้วก็ต้องทําธุระนู่นนี่นั่นแล้วก็ที่โรงเรียนก็ต้องไปอะไรยังไงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผ้าถุงของมันค่ะเพราะความจริงจะมี2ชุดค่ะคือ2ชุดนี่อีกวันหนึ่งจะใส่กับชุดคุยนั้นคือจะเป็นชุดสีชมพูค่ะเครื่องประดับของน้องแป้งก็คือต้องสั่งมาดูดิเดินเมื่อกี้รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าวิดีโอตัดต่อไม่ได้ก็เลยมาถ่ายใหม่ค่ะรองเท้าน้องแป้งซื้อจากที่ประเทศไทยมานั้นอยู่ที่ไหนซื้อมาจากตอนที่ไปห้างกับพี่แน่ที่ในเชียงรายค่ะสวยไหมไม่เคยซื้อรองเท้าแพงอีกแล้วในชีวิตของน้องเป้งค่ะทุกคนสวยแต่มันเขาเห็นเขาใส่กันแบบเนี้ยอันนี้ก็แพงสำหรับน้องเป้งแพงที่สุดแล้วเพราะว่ามันยังไงคือเป็นวันแบบมันก็เป็นวันที่เราจะรับปริญญายังไงเราก็ยอมนะอันนี้ก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่จะใส่กับอันนี้ประมาณ100เอง100กว่าหน่อยหนึ่งกับชุดที่น้องเบลจะใส่กับชุดคุยอุ้ยแสงมันจะออกไม่ออกนะเป็นอะไรออกไหมเฮ็ดมันเป็นไรนะคะไม่เคยใส่ชุดที่แพงขนาดนี้มาก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นผมปลอมที่น้องเบลไปหาซื้อมาในห้างของที่ในไทยนะคะเพราะว่าเชียงตุงไม่มีผมน้องแป้งเป็นคนที่มีน้อยมากก็เลยซื้อผมปลอมมาเพิ่มค่ะเพราะว่าทำไมน้องแป้งซื้ออุปกรณ์อะไรที่ใส่หัวอะไรแบบนี้มาเยอะขนาดนี้เพราะว่าน้องแป้งไม่ได้ไปแต่งหน้าในร้านค่ะคือน้องแป้งแบบมามีของน้องแป้งจะมาถึงไม่กี่วันนี้ก็คือเป็นคนที่แต่งหน้าด้วยก็คือมาด้วยอย่างนี้นะคะน้องแป้งก็ดีใจมากเลยน้องแป้งจะไม่ได้ตื่นเช้าๆไปขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่งหน้าที่ในร้านในเมืองนะคะน้องแป้งดีใจมากเลยค่ะขอบคุณน้องแป้งด้วยค่ะนี่ก็ผมปลอมแล้วน้องแป้งใส่ดูคร่าวๆดูคำจริงเขาไม่ทำแบบนี้หรอกเดี๋ยวให้พี่เขาทำให้แม่จะมาใส่ดูให้คร่าวๆให้ทุกคนได้ดูนะใส่ซิงเป็นสีทองใส่สีทองเนาะที่น้องแป้งไปหาซื้อปิ่นทองถ้าทุกคนได้รับชมคลิปน้องแป้งอาจจะเห็นคลิปน้องแป้งที่ไปหาซื้อกับพี่ในบิ๊ก
หาซื้อปิ่นทองตลอดทางซื้อที่เชียงใหม่มาด้วยค่ะเพราะว่าที่เชียงตุงไม่มีอันสวยๆแบบนี้แล้วก็มันแพงด้วยน้องแบงไปหาซื้อที่ประเทศไทยอ่ะมันสวยค่ะแล้วก็มันก็ถูกด้วยเนาะใส่แค่คร่าวๆให้ทุกคนได้รับชมจักหน่อยเลยเดี๋ยววันจริงต้องรับติดต้องติดตามชมนะคะตึ๊ดปึ๊บใส่อย่างนี้นะคะเห็นเขาแต่งกับชุดคืนอะประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคือเหลือจะใส่กับชุดอันนี้นะคะลองดูไหมลองดูจักหน่อยไหมใส่เสื้อนี้ดูมันจะเข้ากันไหมใส่ไหมเอาใส่หัวหนักไหมก็คือไม่หนักนะคะเว้ยมันจะตกเขาตัดมาเป๊ะเลยอีกชุดหนึ่งน้องแบงสั่งตัดอยู่ค่ะยังไม่ได้อยากเอามาให้รับชมคร่าวๆไว้อยู่นะความจริงอะสวยจังเลยสวยจังเลยเหรอเจ้านางแม่กะละเกดเช็ดตุ้มหูจังน้อยก่อนสวยจังเลยเป็นงานเป็นเงินเป็นทองตุ้มหูอีกอันหนึ่งนะอะไรฮู้ฮู้ฮู้ทิ้งไม่ใส่แล้วอันนี้มาใส่ตุ้มหูก็โอเคแล้วไหมแปลงทองคำแปลงทองคำโอ้เจ้าเอ้ยก็คือประมาณนี้ก็โอเคใส่ไหมได้ค่ะใส่นี้ไปตำถั่วเน่าได้ไหมคะคุณกินถั่วเน่าแล้วคุณจะงามแล้วก็จะหล่อมากเลยเอาไปเสร็จแล้วจะเป็นโฟมกับโฟมโอเคค่ะเดี๋ยวไปช่วยค่ะรีวิววันนี้เสร็จแล้วไปนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่จะใส่กับชุดอีกชุดหนึ่งที่สั่งตัดอยู่นะคะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ซื้อที่พี่ทหารทำมาแล้วก็มีกระเป๋าชุดอันนี้ใส่กับอันนี้ที่กับอันนี้แล้วก็อันนี้จะใส่กับอีกชุดหนึ่งอันนี้จะเป็นรองเท้าอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งโอเคเดี๋ยววันนั้นน้องเป็นจะเต็มนะคะเพราะว่าเราตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนน้องเป็นจะตื่นเต้นเหมือนน้องเป็นไหมก็ได้มาประมาณนี้ค่ะเสื้อน้องเป็นใส่สบายตัวดีสมกับราคาปิ่นทองหัวทองน้องเป็นก็ทำไมซื้อมาเยอะขนาดนี้เนาะไม่เข้าใจเพราะว่าน้องเป็นไม่ได้ไปยิ้มคอนในร้านแล้วไปก็ไม่ต้องไปแต่งในร้านแล้วอันนี้ก็เป็นของส่วนตัวของเราแล้วเต้นเป็นของส่วนตัวเราไม่ว่าจะมีงานอะไรเราก็ใส่ได้ทุกทีนะคะผมปลอมของเราก็เอาไว้ก่อนอย่าใส่ตัวเข็มขัดอะไรของเราก็มีนะคะเมื่อกี้น้องเป้งรีวิวไปแล้วแต่ว่าคลิปน้องเป้งตัดต่อไม่ได้อันนี้เป็นของขวัญจากพี่เอี้ยงเขาเอาให้น้องเป้งล่วงหน้าค่ะน้องเป้งก็เลยขอบคุณพี่เอี้ยงกับพี่เบียร์มากเลยนะคะที่มอบของขวัญให้น้องแป้งสำหรับในวันรับปริญญาล่วงหน้าค่ะอุ้ยเป็นเครื่องใช้ของสำหรับสาวๆนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นเครื่องอาบน้ำเครื่องสบู่อะไรครีมกันแดดครีมอะไรประมาณนั้นนะคะขอบคุณค่ะน้องแป้งเก็บไปก่อนค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเพิ่มอีกจังหน่อยหนึ่งน้องแป้งอยากจะรีวิวอันนี้มากที่สุดเพราะว่าน้องแป้งอยู่ที่ในห้องนี้แล้วน้องแป้งจะมารีวิวเองนั่นก็คือย่อแสง1 2 3ดง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 ก็คืออันนั้นค่ะทุกคนถามว่าคือดงดงดงนั่นคืออะไรเพราะว่ามีวันหนึ่งนะคะน้องแป้งจะเล่าก่อนมีวันหนึ่งน้องแป้งไปที่สนามฟุตบอลของบุรีรัมย์เพราะว่าวันนั้นน้องแป้งไปเลือกซื้อเสื้อของบุรีรัมย์นะคะคือน้องแป้งก็เลยไม่รู้ว่าพูดออกมาตรงๆได้ไงคือเชียร์บอลไง
วลาเขาตีกองอ่ะดง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 ก็เลยติดฝากมาถึงวันนี้อันนี้ก็คือเป็นหมวกอันที่เราใส่ไทยรูปสวยงามๆก็แค่นั้นนะคะอันนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นหมวกที่ซื้อที่งานปีใหม่ไตพี่แน่ซื้อที่งานปีใหม่ไตท่าขี้เหล็กปี2019นี่แหละค่ะซื้อไม่นานนะคะรีวิวไปก่อน1อันหมวกน้ำใบนี้ใส่นะอันนี้คืออันนี้คือจากทะเลพม่าใส่ได้ไม่เป็นไรโอเคกระติบข้าวจากลาวน้ำมันจะเก็บสะสมทรงและคุณสมบัติของน้ำมันนี่อันนี้ก็หมวกจากโอ้ยอันนี้เป็นหมวกจากทะเลของที่ลันภาคใต้ที่ต้องไปเที่ยวกับตุ๊ดลืมไปอันนี้คือเป็นทะเลพม่าอันนี้ของใครแม่ของแม่ของพี่เอี้ยงอ๋อนกเอี้ยงอันที่29เดือน5 2018โอโลสุดยอดอันนี้เวียดนามอันนี้หมวกใครแม่ฮะซื้อหนองอินเดียมาเอ้าแม่ซื้อหนองอินเดียมาทำไมซื้อมาทั้งสองห้องสองนี่แม่ใช่ไหมโอ้แล้วก็อันนี้จากแม่ห้องสองก็ทำไมพี่ได้ยินเห็นไหมคะสะสมคุณสมบัติอันนี้จากอินโดจีมันจะมีอีกนะคะมันจะมีหมวกที่น้องแม่ซื้อจากทะเลอินโดจีไม่ใช่สิมันเยอะหมวกเก็บไว้ก่อนนะคะโอเคก็มีเพียงแค่เท่านี้นะคะน้องแม่รีวิวแค่คร่าวๆสำหรับที่วันที่น้องแม่จะรับปริญญานั้นก็คือน้องแม่ตื่นเต้นอยากจะเก็บคลิปวิดีโออันนี้เอาไว้แล้วก็น้องแม่อยากจะฝากทุกๆคนว่าอย่าลืมให้กำลังใจน้องแป้งนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้เป็นกำลังใจน้องแป้งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันกดกระดิ่งติ๊งไว้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นั้นอาจจะเป็นคลิปอะไรต้องติดตามชมนะคะ